สร้างความเกลียดชังในกลุ่มประชาชนดูถูกประเทศชาติตัวเองจากพวกสถาบันชักศึกเข้ามาผมที่บอกว่าความเชื่อเหล่านี้จริงๆก็เป็นลัทธิที่มีการตั้งชื่อว่าลัทธิชังชาติถามว่าลัทธิชังชาติคืออะไรลัทธิชังชาติก็คือความเชื่อที่ทำให้คนไทยมีการเกลียดกันเองมีการดูถูกประเทศตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อประเทศผมอยากให้พวกเราตักเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเพราะมีผิดไหมที่เราจะกล่าวหาว่าไอ้พวกนี้คือพวกชังชาติไม่ผิดผิดไหมไม่ผิดนี่คือข้อที่เด็กพี่น้องผมต้องย้ำสิ่งเหล่านี้นะเราต้องประกาศชัดเจนนะชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับใช่งั้นข้อที่หนึ่งด้วยอ้างเสรีภาพวิชาการและโจมตีกับฝ่ายอื่นยังก็รอเลยไม่เข้าใจกับกกต.นะที่เขาก็ขุดลุกขึ้นพักการเมืองแต่ละพรรคก็ทำของเขาเราก็ทำของเราก็เราก็ตั้งชื่อไว้ชัดเจนอุดมการณ์และการสื่อสารกันเป็นแต่ว่าการสื่อสารของเราครั้งนี้มันมีปัญหาเรื่องรัฐที่ชังชาติขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มาคุยกันฟังแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นมีวิทยากรของพรรคหลายๆท่านสลับหมุนเวียนไปวันนี้เราเริ่มต้นที่พิษณุโลกเนื่องจากว่าผมอาจจะชำนาญพื้นที่ด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่นครปฐมแล้วก็ไปที่บึงกุ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะไปต่อที่อุดรไปที่กาญจนบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาและกลับมาจบที่กรุงเทพตอนสิ้นปีก็คือใช่แช่งก็ประมาณตามที่กรกตกำหนดกี่แห่งครับเนี่ยประมาณ9แห่งสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยคนปกติก็ไม่ทำกันคนทั่วไปก็ไม่ทำกันอย่างที่ผมยกตัวอย่างการจับจ้วงคนทั่วไปไม่ทำการไม่เอาศาสนาหรือเอาศาสนามาสร้างความขัดแย้งคนทั่วไปก็ไม่ทำการดูถูกประเทศชาติตัวเองการชักศึกเข้าบ้านรวมทั้งการไม่ฟังคำตัดสินศาลคนดีๆคนปกติเขาไม่ทำกันนั้นคนที่กระทำเราถือว่ามันทำให้สถานการณ์ประเทศมีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าเขามีพยายามที่จะบิดเบือนสาระตรงนี้ไปสู่เรื่องอื่นเช่นถือว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและชายชาติซึ่งไม่ใช่การไม่ฟังผู้ใหญ่ตำหนิรัฐบาลชาติไม่ใช่อันนี้เป็นคำบิดเบือนทางความมากกว่าให้ประชาชนตื่นตัวแล้วผมเชื่อว่าประชาชนตื่นตัวเยอะนะประชาชนรับรู้ด้วยตัวเองมาแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเราเอาข้อที่จริงมาชี้แจงให้ประชาชนเห็นภาพคนแรงเขาคงตั้งใจแรงเขาแต่เราเป็นฝ่ายที่อธิบายแต่ฝั่งของอนาคตใหม่ดูเหมือนเขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเริ่มวันนี้เหมือนกันเขาลงถนนคือเขากระทำข้างถนนเรากระทำในห้องที่ออกพยายามให้เป็นวิชาการที่สุดตั้งหลักไว้แล้วว่าเราจะปรับรัฐที่ชังชาติด้วยความจริงแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นความจริงนะถูกกระตุกหลายคนก็ยอมรับเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้น